ครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและนั่นนะครับผมช่องอเล็กซ์น้ำอยู่เกมฟรีฟายไลน์4ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนสำหรับฟูลทีมงบน้อยใน EP นี้เป็นฟูลทีมอะไรเอ่ยมีเหรอวะฟูลทีมอะไรเอ่ยตามชื่อคลิปเลยครับผม EP นี้เป็น EP เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเหมือนเดิมครับจำไม่ได้สัก EP อ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาทีมนิดนึงครับทุกคนสำหรับทีมนี้ก็จะเป็นฟูลทีมโคเอเชียนะครับทุกคนนะเพื่อนๆเออเพื่อนๆปีกซ้ายปีกขวามาเลยดูสเตตตรงสเตตัสนิดนึงใช้เป็นอีวานลากิติชกับเปริซิชนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่ามันขาดไม่ได้อะอีวานเป็นลาคิติดกับโควาซิชกับโมดิชอะแดนกลางอะก็เลยแดนกลางมันครบแล้วไงใช้โบโซวิชไงก็เลยจับโยกลาคิติดมาเล่นเป็นปีกแล้วกันนะน่าจะได้อยู่หน้าตัวเป้าครับผมเป็นเดนิสซูเคอร์ครับประมาณนี้ถนัดสองเท้าด้วยนะกองกลางสองตัวก็จะเป็นทางด้านของลูก้าโมดิชแล้วก็มาติโอโควาซิชครับผมประมาณนี้พลังแฝงครับตามนี้เลยเดี๋ยวดูพลังแฝงสองตัวนี้ก่อนลืมตามนี้นะมียิงโค้งมียิงไกลนะลากิติส่วนเปริซิชนี่ก็ถนัดสองเท้านะกลางตัวรับใช้เป็นโบโซวิชนะทุกคนตอนนี้ไปอยู่ลีกซาอุใช่ไหมเอายังอยู่อยู่เหรอมันไปแล้วไม่ใช่เหรอเห็นข่าวอยู่แบ็คซ้ายแบ็คขวาใช้เป็นโซซาใช่ไหมอ่านถูกไหมแล้วก็จูราโนวิชนะครับประมาณนี้ครับทุกคนพลังแฝงก็ตามนี้เลยมีโยนบอลตัวนี้มีอู๋เลี้ยงวันได้รวดเร็วด้วยนะมีสกิลงูด้วยแล้วก็เซนเตอร์2ตัวครับเป็นวีด้าวีด้ากับกาวาดิโออ่ะตัวนี้ที่ย้ายไปแมนซิตี้ใช่ไหมพลังแฝงก่อนนักเตะยังไม่ย้ายให้นะในฟีฟ่าลูกสาวประตูใช้เป็นลิวานโควิชครับผมสเตตัส98ยังไม่ถึง100ใช้งบคร่าวๆนะประมาณ 3,000M นะครับเท่าไหร่วะ 3,800 ป่ะเสียง3,700 ครับ 3,700M 3,600 3,700 นะประมาณนั้นทุกคนคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในแมตช์กันเลยครับผมไปดูกันตะลุยแรงมาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าสำหรับฟูลทีมงบน้อยงบ 3,600M นะครับไปเจอกันในแมตช์ครับอีวานลากิติชโมดริชโอ้โหลาคิติชแม่งติดไอ้นี่อีกติดบล็อกอีกวีด้าไปดิเอาเรื่องสวนกลับแล้วไปโอ้สิไม่ล้ำนะล้ำเปล่าวะโอ้โหเยี่ยล้ำไปลาคิติชสูเคอร์โอ้โหไม่เข้าเป็นไปได้ไงยิงออกเฉยล้ำเปล่าวะอีวานลาคิติชโอ้โหเซฟหูวีด้าเอาเรื่องว่ะไม่ได้กดเข้าบอลเลยนะเมื่อกี้นะเข้าเองนะไปโซซาโซซาปัดไม่ถึงโบโซวินไม่น่าให้โบโซวินเลยน่าจะให้ลาคิติชเมื่อกี้โอ้โหซาบิเซอร์วิ่งเร็วจังวะเอ้ยไม่เข้าอะไรวะลิวันโควิดเหรอโคเซฟบ่ายแล้วเปริซิชเปริซิชโอ้โหแต่บอลโคตรยาวทุกคนกดยิงแล้วนะเมื่อกี้โซซาไปดิชิปหายแล้วโอ้โหเกือบโดนอีกแล้วเรียกว่าโควิดกูเซฟอีกแล้วเหนื่อยหน่อยนะเรียกว่าโควิดเหนื่อยหน่อยนะไปลาคิติดอย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะแม่งวิ่งโคตรช้าเลยลาคิติดนี่เกมต้องหยุดแล้วครับโอ้โหเหี้ยไม่น่าส่งเลยพลาดโอกาสทองทุกคนน่าจะซัดเองอ่ะลากิติไม่มั่นใจเท่าไหร่เมื่อกี้โอ้วีด้าดักดีนะเอาจริงเอาเรื่องโอ้เกินเข้าบอลเหี้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยขอโทษขอไปคำหยาบนะทุกคนผมว่าจะพยายามไม่พูดคำหยาบเอ้ากดส่งดิยังกดส่งไม่ส่งโอ้โหมองให้เขาวีด้าโอ้วีด้าเล่นดีว่ะดักดีว่ะไปซูเคอร์ซูเคอร์โอเคนึกว่าจะไม่เข้าแล้วโอ้โหกว่าจะได้
หลุดมาเน้นๆไม่เข้าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโหตรงเส้นพอดีเลยตรงเส้นหน้ากรอบเขตโทษพอดีเลยโอ้โหเข้าบอลแต่ละทีตายนักเตะกูอ่ะโควาซิชเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างเอาอู้หลุดเลยชิปอ้าวไม่ชิปเสร็จดีครับโอ้โหหน้าโกพอดีโอ้โหเกินใบแดงจานโอ้ไม่ได้ใบอะไรด้วยประเด็นน่ะหลุดแล้วนะเมื่อกี้จะแทงทะลุช่องแล้วนะโอ้มันเสียบอย่างเดียวเลยว่ะกูเสียบบ้างดิเสียบบ้างดิกูเสียบบ้างดิสูงเลยได้บาทเหลืองกูว่าแล้วแม่งเสียบกูเอาเสียบกูไม่มีเหลืองสักใบไปซูเคอร์อย่าเพิ่งหมดนะอย่าเพิ่งหมดนะเกมสวนนะเกมสวนนะโอ้โหยิงโคตรกากเลยคิดติดโอ้โหซูเคอร์เอ้าไอ้เหี้ยกดยิงไม่ยิงทุกคนโอเคโอ้โหมันน่าจะเข้าแต่ลูกหลุดมาเมื่อกี้แล้วกดยิง 4-5 รอบวีด้าชนโอ้โหโคตรเล่นโคตรดีตัวเนี้ยเอ้าโหพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสลากออกไปครับฝ่ายแล้วเกมส่วนเดนิสซูเคอร์เอามาลงเอามาลงนิ่งๆโอ้โหมีโคตรช้าทุกคนเอ้ยเข้าเฉยครับเล่นโคตรช้าไปซูเคอร์หาช่องโคตรดีว่ะเอาเรื่องนะซูเคอร์ผู้ถูกไม่เข้าบอสวิดโอ้โหยิงไม่ตรงกรอบเฉยอุ้ยเอาล้ำหน้าซูเคอร์หาช่องดีอยู่นะทุกคนบอสวิดบวก5นี่อยากคิดสภาพจะเล่นดีขนาดไหนนี่ขนาดบวก2นะไงล่ะบอสวิดจอร์ดิชโอ้ส่งไม่ทันแต่มันโคตรยาวพิสิทธิ์วิ่งทันเนี่ยดอกินโอ้โหวิ่งโคตรเร็วปาดหน้าเช็คข้ามคานนักเตะเราช้ากว่าแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะเล่นยากอยู่นะสู่เครื่องการหม่งบอลสู่เครื่องโอ้โหมึงไม่หม่งวะบูโซวิดไปดิหม่งไม่ได้อีกวีด้าวีด้าต้องตามน่าจะได้เลยครับวีด้าวีด้าเอาดิตัวนี้โคตรก๊อตโบโอ้โหเกินโบฟาวเอาอีกแล้วแมตช์2ก็เจอแบบพวกเสียบมั่วอีกแล้วทุกคนแมตช์แรกเจอพวกเสียบมั่วแมตช์2มาเจออีกแล้วเสียบอย่างเดียวแล้วแบบเสียบมั่วกลายเป็นดีนะโดนบอลไม่ฟาวนะประเด็นน่ะชิมหายแล้วมันสองแน่เลยโอเคหินโคตรกากวีด้าวีด้าเอาเรื่องยังไงล่ะเซนเตอร์2ตัวเราเอาอยู่ไปลาคิติดยืนโล่งๆคนเดียวพลิกมา1โคบาซิชปั่นด้วยขวาโอ้โหไม่เข้าจังหวะสวยมากเมื่อกี้วีด้าไปดิโอ้เอาเรื่องว่ะตัวนี้โอ้โหมึงส่งบอลอะไรก่อนเนี่ยซาดิโอมาเน่โคบาซิชโอ้โหเอาเรื่องแต่ละตัวเกินคาดเหนือความคาดหมายโอเคครับผมทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับฟูลทีมโคเอเชียถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะแต่นักเตะมันเราอะนักเตะเราอะช้ากว่าเขาเยอะนะเล่นเทคนิคนิดนึงไม่ใช่ว่าจะวิ่งแข่งนะแล้วก็ชนไม่ค่อยได้โมดิชโคตรช้าแล้วจริงเปลี่ยนปีอื่นเถอะถ้าใครจะเล่นชุดเนี้ยนะส่วนตัวอื่นก็ถือว่าโอเควีด้าเล่นเกินคาดจริงตัวเนี้ยแม่งเล่นดีเฉยชนได้หมดอ่ะไม่แปลกใจเลยเห็นในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าไอ้ตัวนี้คนดักเยอะบวก8อะไรเงี้ยแล้วก็ปีอะไรวะที่ปีเก่งที่สุดของไอ้ตัวเนี้ยคนดักเยอะเลยนะแล้วก็แรงสูงๆอ่ะมีคนใช้บวก8นะปีนี้แหละนะครับสำหรับวีด้าเล่นดีมากแล้วก็เดนิสซูเคอร์หาช่องโคตรดีทุกคนไปซื้อมาเล่นเลยบวก5 EPS อันนี้แค่บวก2นะยังหาช่องดีขนาดเนี้ยถ้าบวก5จะขนาดไหนบวก5เท่าไหร่เนี่ย
6,500,000,000ครับประมาณนี้ถ้าใครชอบตัวไหนในคลิปนี้คอมเมนต์มาผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว